สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel Big Champ เชื่อมั่นสบค.จะอนุมัติให้จัดไทยลีกได้หลังจากที่ทางสบค.นะครับได้ประกาศเพิ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุด13จังหวัดเพิ่มเป็น29จังหวัดซึ่งมีมาตรการปิดสถานที่10ประเภทกิจการรวมไปถึงสนามกีฬาฟุตบอลโดยหากนับเฉพาะจังหวัดพื้นที่สีแดงมีทีมไทยลีก1อยู่ถึง11สโมสรด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการท่าเรือ FC โปลิสเทโร FC SCG เมืองทองยูไนเต็ด BG ปทุมยูไนเต็ด True Bangkok United สมุทรปราการซิตี้ชลบุรี FC นครราชสีมามาด้า FC PT ประจวบ FC ราชบุรีมิตรผล FC และสุพรรณบุรี FCล่าสุดนะครับทางบิ๊กแชมป์กรวีปริศนานันทคุณรักษาการประธานบริหารบริษัทไทยลีกได้ออกมาเปิดเผยว่าหลังจากที่ได้คุยกับสโมสรเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ต้องรอเข้าไปคุยกับทางสบค.นอกจากนี้นะครับทางบิ๊กแชมป์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าโจทย์ใหญ่ของเราคือฟุตบอลจะต้องเตะให้ได้แต่จะเตะแบบไหนได้เตะเมื่อไหร่ต้องมาว่ากันอีกทีเราคำนึงถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายตั้งแต่การประกาศมาตรการรอบแรกแล้วต่อให้ล็อกดาวน์ทั้งประเทศไม่ได้ต่างกันเพราะมีความเสียหายตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอยู่ที่เราจะต้องมาเตรียมแผนเข้าไปผ่านสบค.ชุดใหญ่เหมือนกับที่เคยทำแผนส่งไปในการจัดการแข่งขันรายการอื่นๆก็ต้องมาคุยกันว่าจะทำอย่างไรให้รัดกุมมากพอประธานไทยลีกกล่าวทิ้งท้ายมาที่เรื่องต่อมานะครับยังไม่ได้บทสรุปทูวิชั่นยันคุยสมาคมลุ้นถือลิขสิทธิ์ถ่ายไทยลีกอัตพลณบางช้างหัวหน้าผู้บริหารทูวิชั่นกรุ๊ปได้ออกมาเผยถึงโอกาสการกลับมาถือครองลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกโดยยืนยันว่ามีการพูดคุยกับสมาคมกีฬาฟุตบอลจริงโดยล่าสุดนะครับเมื่อช่วงบ่ายวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาทางผู้สื่อข่าวนะครับได้ถามเกี่ยวกับประเด็นลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกซีซั่นใหม่โดยทางผู้บริหารของทูวิชั่นนะครับก็ได้กล่าวว่าจริงๆในตอนนี้ฟุตบอลไทยลีกยังอยู่ในระหว่างการเลื่อนจัดการแข่งขันผมเชื่อว่าผู้บริหารของเรายังมีการติดต่อกับสมาคมกีฬาฟุตบอลอยู่มีการพูดคุยกันแต่จะเป็นไปได้หรือไม่นั้นต้องมาติดตามกันต่อไปสรุปก็คือนะครับทางผู้บริหารของทูวิชั่นได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลจริงนะครับแต่ยังหาบทสรุปไม่ได้สำหรับฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกนะครับก็ได้ออกโปรแกรมฤดูกาลใหม่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยแชมป์เก่า BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับต้องเจอสิ่งหนักตั้งแต่นัดแรกด้วยการบุกไปเยือนชลบุรี FC ส่วนรองแชมป์เก่าอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับมีคิวที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสุพรรณบุรี FC ซึ่งจะเปิดฉากฟาดแข้งกันอย่างเป็นทางการในวันที่3กันยายนนี้ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าทางไทยลีกจะได้แข่งตามกำหนดเดิมหรือไม่มาที่เรื่องต่อมานะครับยังต้องรอโอกาสชุนบุคคุณใดคัมแบ็กเคลีกไล่ชื่อสัสลักเมื่อช่วงเย็นของวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานะครับแชมป์เคลีกหลายสมัยอย่างชุนบุคคุณใดมอเตอร์มีคิวคัมแบ็กเคลีกอีกครั้งด้วยการออกไปเยือนซูวอน FC โดยในนั้นนี้นะครับทางโค้ชคิมซัมซิกได้ตัดสินใจไม่ส่งชื่อเจ้าพีสัสลักไหประโคนลงในนัดนี้ซึ่ง11ตัวจริงในวันนี้นะครับทางแบ็กซ้ายนะครับโค้ชคิมซัมซิกได้ส่งตัวเก๋าอย่างปาร์คจินซงลงสนามสำหรับเจ้าบ้านซูวอน FC นะครับโชว์ฟอร์มได้ดีในช่วงหลังชนะคู่แข่งมา3เกมติดโดยนัดล่าสุดนะครับถล่มแชมป์เก่าอย่างอุนซานฮุนไดมา5ประตูต่อ2ส่วนบาลอสทาดาลีอดีตดาวซัลโวไทยลีก2020มีชื่อเป็นตัวสำรองทีมเสมอกัน0ประตูต่อ0จนกระทั่งครึ่งหลังในนาทีที่79ซูวอน FC ก็มาได้ประตูชัยจากลูกโมงของบาลอสทาดาลีอดีตกองหน้าของสมุทรปราการซิตี้ที่ลงสนามเป็นตัวสำรองในช่วงครึ่งหลังจบเกม90นาทีซูวอน FC เปิดบ้านเฉือนเอาชนะชุนบุคคุณไดมอเตอร์ไป1ประตูต่อ0เก็บชัยชนะ4นัดติดในลีกมี30คะแนนจาก22นัดหลังอันดับที่6ส่วนชุนบุคคุณไดมอเตอร์มี33คะแนนจาก19นัดอยู่อันดับที่3ของตารางส่วนโปรแกรมนัดต่อไปของชุนบุคคุณไดมอเตอร์นะครับมีคิวที่จะกลับไปเล่นในบ้านพบกับเดกู FC ในวันเสาร์ที่7สิงหาคมนี้
ก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าในนัดหน้าเจ้าพีจะมีโอกาสได้ลงสนามหรือไม่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าพีสัสลักนะครับให้สู้ให้เต็มที่อย่าเพิ่งถอดใจเพราะชีวิตของลูกผู้ชายคนนี้ไม่เคยได้อะไรมาง่ายๆแล้วก็จบลงไปแล้วครับกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ